โยกอนดิจิวาสวัสดีครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมก็ผมนะฮะที่แบบตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเว้ยแต่แบบดูไป4ตอนนะครับหลังจากผมดูไป4ตอนเนี่ยผมรู้สึกแบบตอนที่5จะมาตอนไหนวะอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมชื่อเรื่องก็จะมีว่าเทนเซชิตาระสลามดาตาเกนนะครับผมหรือก็คือเกิดใหม่ทั้งทีดันเป็นสลามซะงั้นนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าคือตอนแรกเว้ยผมเห็นเรื่องนี้ผมไม่ได้สนใจเลยเพราะว่ามันน่าจะเป็นแบบแนวซ้ำๆก็คือแนวไปต่างโลกนะครับไปช่วยกู้โลกอะไรอย่างนี้นะครับมีเรื่องเกิดขึ้นมากมายอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเรื่องนี้ไม่น่าสนใจตรงที่แบบมันไม่ใช่เป็นแนวฮาเลมเว้ยคือแบบคุณเข้าใจไหมเวลาพระเอกส่วนมากไปต่างโลกมันจะเจอผู้ชายมาอยู่ในปาร์ตี้ด้วยใช่ปะเฮ้ยมันจะเจอแต่ผู้หญิงสิมันจะมีแต่ผู้หญิงมาอยู่ในตี้นะครับหรือว่าอยู่ในกิลด์อะไรนะส่วนมากนะแต่เรื่องนี้เว้ยมันจะเป็นคล้ายๆเฟรี่เทลก็คือมันมีทั้งสัตว์มีทั้งผู้ชายมีทั้งผู้หญิงมีทั้งก๊อบลินมีทั้งเอลมาอยู่ในตี้แบบน่าติดตามนะครับผมคือแบบมันแปลกใหม่ในสำหรับแนวไปต่างโลกนะครับผมมันก็จะคล้ายๆรีซิโร่นะครับที่พอไปมันก็ไม่ได้ไปแค่ไปกู้โลกไปผจญไปอะไรอย่างนี้แต่แม่งไปแบบแล้วแม่งโดนตายโดนฆ่าตัวตายแบบนี้มันจะเหมือนรีซิโร่แต่ในเรื่องมันไม่เหมือนกันแต่มันน่าสนุกเหมือนกันน่าติดตามเหมือนกันนะครับผมเรื่องนี้เราก็ต้องติดตามต่อไปนะครับว่ามันจะมีมากี่ตอนนะผมว่าเดาๆน่าจะแค่12ตอนเพราะว่ามังงะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีแค่ถึงเล่ม6เล่ม7เองนะก็น้อยนะครับจริงๆผมว่าจะหาซื้อมังงะมาอ่านเลยแหละนะคือน่าติดตามมากครับผมน่าสนุกนะครับผมว่านะก็อ่ะหลังจากเกินมามากแล้วนะครับผมไอสัตว์เอ้ยนกแก้วร้องหาพ่องเจ็ดเป็ดก็หลังจากเกินมามากแล้วนะครับผมผมจะมาพูดถึงเรื่องย่อนะเรื่องย่อก็จะมาว่าพระเอกนะครับผมชื่อมิคามินะครับผมหนุ่มโสดนะครับผมไม่เคยมีแฟนมา37ปีแล้วนะครับได้ถูกแทงถูกโจรเนี่ยครับผมโจรวิ่งราวเนี่ยแทงตายนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเนื้อหามันก็เปิดมาพระเอกมันก็โดนฆ่าตายเฉยเลยนะครับก็หลังจากนั้นนะครับผมพระเอกก็ได้ชื่อใหม่ว่าลิมูลุนะครับผมแล้วก็ได้เกิดใหม่เป็นสลามนะครับผมได้รู้จักมังกรได้เป็นเพื่อนกับมังกรนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กินมังกรเข้าไปนะครับผมก็เพื่อจะคลายผนึกของมังกรนะครับผมก็อะไรประมาณนี้นะครับแล้วจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ไปเจอในหมู่บ้านก๊อบลินนะครับผมแล้วก็ได้ช่วยก๊อบลินจากพวกหมาป่านะครับแล้วก็ได้พวกหมาป่าเนี่ยมาอยู่ในหมู่บ้านกับก๊อบลินแล้วก็อาศัยเป็นเพื่อนกันพูดง่ายคือพระเอกเนี่ยเรื่องนี้เป็นคนดีมากนะครับผมก็น่าสนใจนะครับน่าติดตามนะครับผมอะไรประมาณนี้นะครับคือหลังจากผมดูตอนที่4ไปก็เนื้อเรื่องมันดำเนินช้าแล้วก็แบบเรียบๆดีสบายๆนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมไม่ต้องไปสงสัยเฮ้ยคนนั้นคือใครวะคนนี้จะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างงี้ไม่ต้องไปคิดมากนะครับผมเรื่องนี้มันน่าติดตามมากเลยนะครับผมก็แบบคือส่วนตัวผมไม่ได้สนใจเลยเว้ยผมเอาจริงๆนะครับผมถ้าคะแนนเต็ม10ผมให้เรื่องนี้9เต็ม10เลยครับน่าติดตามมากนะครับผมก็ถือว่าเป็นอนิเมะซีซั่นฟอลนะครับสิ้นปี2018ที่น่าติดตามเลยทีเดียวนะเพราะว่าปีนี้นะผมดูอนิเมะได้ไม่ถึง20เรื่องเลยนะผมก็ดูน้อยมากช่วงนี้ก็ได้คอมมาก็ติดเกมเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมน่าติดตามจริงนะครับไม่มีอะไรจะพูดมากละนะครับผมแต่ในเรื่องมันอาจจะช้าแบบโคตรช้าเลยอ่ะถ้าคุณดูวันพีคคุณจะเข้าใจเรื่องนี้แม่งช้ามากเลยเว้ยคือเดินทาง3วันแม่งจะเอาทั้งเรื่องเลยเหรอ what the fuck คือเราเดินทางมันก็แค่เดินทางผมอะไรประมาณนี้นะครับก็เราต้องรอดูต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมว่าผมดูเพิ่งถึงตอนที่4นะครับแล้วก็รู้สึกเหมือนจะมีผู้ชายคนนึงนะครับอยู่ในตอนที่4นะครับที่เราจะเห็นแค่ขาเขานะครับผมปุ้มเดินออกมานะครับ เราแบบมันชอบทิ้งท้ายอย่างเงี้ยนะอนิเมะนะจะให้เราแบบอยากติดตามตอนที่5ต่อไงประมาณนี้นะครับผมก็น่าติดตามจริงๆนะครับผมก็อย่าลืมรอติดตามหรือว่าไปดูเรื่องนี้ครับ4ตอนดูรวดเลยครับผมก็ดู4ตอนรวดนะนะผมว่ามันน่าติดตามจริงนะฮะก็คลิปนี้นะผมไม่มีอะไรมากครับจะมารีวิวแบบสนุกนะครับผมรีวิวแบบไม่มีกั๊กอะไรเลยนะครับผมรีวิวด้วยความจริงใจของผมนะคือมันสนุกมากนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมไปดูกันนะครับก็สำหรับคนไหนนะครับผมที่อยากสนับสนุนผมก็เบอร์โดเดตใต้คลิปเลยนะครับผมหรือว่าใครที่อยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้ Gmail ใต้คลิปเลยนะครับผมก็อยากได้สปอนเซอร์มากนะครับผมจะ 100,000 ซับแล้วดีใจมากนะครับผมก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้หรือว่ากด Subscribe นะครับผมให้ถึง 100,000 ซับใครที่รอคลิป Q&A นะครับก็รอไปก่อนนะครับผมเพราะหลายช่องเขาจะทำแล้วผมก็แบบไม่อยากทำแทรกใครนะก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปเลยครับผมนะครับผมไปดูจริงสนุกมากนะครับผมชอบมากมีแต่คนดีๆเลยเรื่องเนี้ยนะครับผมคือแบบพวกตัวโกงยังไม่ออกมาเลย4ตอนนะมีแต่พวกแบบคนใจดีนะครับผมนะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวไป